สวัสดีครับเราก็มาต่อที่คลิปที่4นะครับของเรื่องเกี่ยวกับฟังก์ชันเลขคณิตนะครับโดยใน3คลิปแรกเนี่ยก็เป็นแต่ละเซกชันนะครับเซกชัน 2.1 2.2 2.3 เนี่ยนั้นตอนนี้เป็นอันที่4นะครับก็คือเรื่อง divisor sum แล้วก็ Mobius inversion formula นะครับมาเริ่มอ่านด้วยกันไปเลยแล้วกันนะครับก็คือผลบวกที่อยู่ในรูปนี้นะครับสามารถมองได้เป็น f star 1 นะครับอย่าลืมนิยามหน่อยนะนิยามของการคูณแบบดิริชเลย์นะครับที่เราเรียนจากในคลิปที่แล้วนะครับว่าเวลาเรามีฟังก์ชันเลขคณิต2ตัวนะครับ f กับ g เนี่ยเรานิยาม f star gn ว่าเป็นฟังก์ชันเลขคณิตที่นิยามด้วยสูตรนี้นะครับ f star g ที่ n จะเท่ากับซิกมาของ f d นะครับ gn ส่วน d เมื่อ d หาร n หรือถ้าอีกแบบหนึ่งก็คือf a g b นะครับเมื่อ a b เป็นจำนวนเต็มบวกที่คูณกันแล้วเท่ากับ n นะทุกอย่างพวก d พวก a b พวกนี้คือเป็นจำนวนเต็มบวกนะครับอันนั้นก็คือ summation มันรันบนตัวหารของ n อะไรอย่างเงี้ยนะคราวนี้เขาบอกว่าไอตัว divisor sum ของ f ตรงเนี้ยนะsigma f d เมื่อ d หาร n เนี่ยสามารถมองได้เป็นว่ามันคือฟังก์ชันที่เกิดจากเอา f นะครับไปสตาร์กับฟังก์ชัน1เพราะอะไรก็คือถ้าผมมอง g เป็น1นะสมมติผมแทน g เป็น1นะครับขอเป็นสีแดงแล้วกันเนาะเปลี่ยนจาก g ใดๆเป็น1นะครับตัวนี้ก็คือ1เนาะพอ1เนี่ยก็ฟังก์ชัน1คงจำนิยามได้เนาะฟังก์ชัน1ก็คือส่งทุกอย่างเป็น1หมดงั้น1ฟังก์ชัน1ใส่ n ส่วน d เข้าไปก็ตอบ1นะครับฟังก์ชัน1คือส่ง1ไปตลอดนะครับดังนั้นมันก็เลยหายไปเนาะมันอะไรคูณ1ก็ได้ตัวเดิมเนี่ยนะครับดังนั้นfd ตรงนี้นะครับaf นะครับขอวงก่อนนะครับ fd เนี่ยนะครับคูณกับตัวนี้ซึ่งก็คือ1เนี่ยมันก็เหลือแค่ fd นะครับมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้นะดังนั้นก็คือ a sigma fd เมื่อ d หาร n ก็เลยมองเป็น f star 1ที่ n ได้นะครับโอเคขอลบก่อนนะครับจะได้ไม่เลอะเทอะเกินไปอันนี้แค่เขียนอธิบายเพิ่มทบทวนสูตรเก่านะครับโอเคแล้วก็ผมก็บอกว่าที่สิบบทถัดไปเนี่ยนะครับก็เป็นการบอกแบบง่ายๆนะว่ามิวกับ1เนี่ยนะครับมันเป็นอินเวอร์สซึ่งกันและกันอินเวอร์สในที่นี้เนี่ยนะครับถ้าพูดถึงจำนวนจริงอินเวอร์สการคูณของจำนวนจริงของ x เนี่ยนะจำนวนจริง x เนี่ยก็คือ1ส่วน x เพราะคูณกันได้1ในจำนวนจริงส่วนในที่นี้เนี่ยมันเป็นการคูณอีกแบบนึงเนาะเป็นการคูณแบบดิริชเลย์นะครับตามที่ผมเพิ่งสอนไปในคลิปที่แล้วนะครับแล้วก็พอมีการคูณแบบใหม่มันก็จะมีพวก identity กับ inverse แบบใหม่นะครับอันตรงเนี้ยนะผมบอกว่าที่4บทถัดไปเนี่ยนะครับมันเป็นการบอกว่ามิวกับ1เนี่ยนะครับมันเป็น inverse ซึ่งกันและกันซึ่งก็คือหมายความว่าเวลาเอามิวกับ1เนี่ยนะครับมิวกับ1เนี่ยมาสตาร์กันนะครับจะต้องได้ identity ซึ่ง identity ของการคูณแบบดิริชเลย์เนี่ยผมบอกไปแล้วเนาะว่าคือ e ที่เป็นตัวที่เป็นฟังก์ชันนะครับที่ถ้าใส่1เข้าไปเนี่ยตอบ1นะครับถ้าใส่ตัวที่มากกว่า1เข้าไปตอบ0นะโอเคดังนั้นมาดูที่สิบบท 2.17 เลยนะครับก็คือเขาบอกว่าสำหรับทุก n ที่มากกว่าเท่ากับ1นะครับเราจะได้ว่าซิกมามิวดีเมื่อ d หาร n เนี่ยจะตอบ1ถ้า n เป็น1แล้วก็ตอบ0ถ้า n มากกว่า1เนี่ยตรงนี้เรามองเป็นฟังก์ชันได้นะเป็นฟังก์ชันของ n นะสมมตินะสมมติ gn แล้วกันเนาะก็คือ g1 ก็ซิกมามิวดีเมื่อ d หาร1เนี่ย g2 ก็ซิกมามิวดีเมื่อ d หาร2 g3 ก็คือซิกมามิวดีเมื่อ d หาร3เนี่ยนะมันดังนั้นเรามองว่าไอ้ summation ตัวเนี้ยมันเป็นฟังก์ชันของ n ได้นะแล้วฟังก์ชันของ n ตัวเนี้ยนะมันเท่ากับเท่าไหร่เนี่ยใส่1เข้าไปตอบ1ใส่ตัวที่มากกว่า1เข้าไปตอบ0อันนี้มันคือนิยามของ identity ตัว e ใช่มั้ยมันคือ enแล้วสรุปว่าจริงๆไอ้ฟังก์ชันที่เราสนใจนี่คือ en นะก็เลยกลายเป็นว่าอ๋อไอ้ divisor sum ของ Mobius function เนี่ยนะครับมันจะกลายออกมาเป็น identity function นะ identity ในการคูณแบบ Dirichlet นะครับแล้วก็จากการตรงเนี้ยนะครับที่เรามองว่าเวลาเราพูดถึง divisor sum เนี่ย sigma fd เมื่อ d หาร n เนี่ยเรามองเป็นการคูณแบบ Dirichlet ได้ด้วยนะครับก็คือ f star 1ที่ nดังนั้นไอ้ summation ตัวนี้นะครับถ้าเทียบกันตรงนี้นะมันก็คือ mu star 1นะเหมือนตรงนี้เป็น f star 1นะครับดังนั้นก็คื
เป็นการบอกอีกแบบว่า summation ตรงนี้นะครับมันคือ mu star 1ที่ n นะครับแล้วก็ไปตรงกับนิยามของ identity คือ en นะครับดังนั้น2ฟังก์ชันนี้นะครับเวลาใส่ n เข้าไปไม่ว่า n เป็นพยัญชนะอะไรก็ตามเนี่ยนะครับเท่ากันเสมอเนี่ยมันก็จะเป็นนิยามของการเท่ากันของฟังก์ชันนะครับอย่าลืมโดเมนมันเท่ากันแล้วนะอย่างนี้ผมก็เลยบอกว่าพูดอีกแบบนึงก็คือ mu star 1เท่ากับ e เนี่ยก็คือตรงนี้นะครับเป็นการเขียนสัญลักษณ์ย่อๆนะครับโดยการใช้สัญลักษณ์ทาง abstract algebra เนี่ยนะเขียนอย่างเงี้ยมันก็ดูกระชับแล้วก็ใช้ง่ายด้วยนะครับว่า mu star 1เท่ากับ e แค่นั้นเองจำง่ายๆเนี่ยว่าที่สูตร 2.17 บอกว่า mu star 1เท่ากับ e แน่นอนส่วนขยายที่เขียนออกมาเป็น summation ก็คือตรงนี้นะครับตามที่เขียนไว้ในชีทตอนนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครจดไม่ทันกดพาสไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลบนี้ก่อนนะไม่งั้นมันเลอะเทอะนะครับผมขอลบก่อนนะครับโอเคสรุปตอนนี้เราเข้าใจตัวประโยคแล้วนะว่าที่สิบวัต 2.17 เนี่ยเขาพูดว่าอะไรนะต่อไปเราก็จะมาพิสูจน์บ้างนะว่าไอ้สูตรตรงเนี้ยเป็นจริงนะครับก่อนอื่นนะครับผมก็บอกว่าในกรณีที่ n เท่ากับ1เนี่ยผลลัพธ์มันก็เป็นจริงอย่างชัดเจนอย่างชัดเจนยังไงก็คือแทน n เท่ากับ1เลยนะแทน n เท่ากับ1เนาะงั้นซิกมามิวดีนะครับเมื่อดีหาร n ก็จะออกมาเป็นซิกมามิวดีเมื่อดีหาร1นะครับแล้วก็ตัวจำนวนเต็มบวกเนี่ยนะครับที่หาร1ลงตัวเนี่ยมีแค่ตัวเดียวคือ1นะครับดังนั้นเราก็เอา1ไปใส่อย่างเดียวก็คือ mu 1นะครับ mu 1ก็ตอบ1ตามนิยามของ Mobius function นะสรุปว่าเป็นไงตอนแทน n เป็น1เนี่ยตอบ1จริงๆนะตอบ1จริงๆนะงั้นก็เลยผมก็เลยบอกว่าเวลา n เป็น1เนี่ย obvious เพราะว่ามันก็แค่นั่งแทนค่าคำนวณไปนะก็จะเห็นว่าโอเคเรียบร้อยดังนั้นเราก็จะเหลือกรณีที่ว่าถ้าใส่ตัวที่มากกว่า1เข้าไปในสูตรเนี้ยนะครับจะต้องออกมาเป็น0ผมก็เลย assume ว่า n มากกว่า1นะครับแล้วเดี๋ยวกำลังจะเอาไปใส่ในสูตรนะแล้วก็พอ n มากกว่า1ปุ๊บผมก็แยกตัวประกอบให้ดูก่อนเนาะแยกตัวประกอบจะได้ใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นเนี่ยผมก็เขียน n ออกมาเป็นในรูปนี้นะครับผลคูณของจำนวนเฉพาะยกกำลังนะซึ่งเขียนย่อๆว่าผมก็เขียนอยู่ในรูป canonical factorization เนี่ยก็คือเป็นที่รู้กันนะเวลาพูด canonical factorization ก็คือการแยกตัวประกอบออกมาเป็นผลคูณของจำนวนเฉพาะยกกำลังทั้งหลายเนี่ยนะครับตามเนี้ยอันนี้เขียน n ออกมาเป็นรูปนี้ละนะครับอันนี้คือ fundamental theorem ที่เราเรียนกันมาตั้งนานแล้วนะว่าทุก n ที่มากกว่า1สามารถเขียนเป็นผลคูณของจำนวนเฉพาะได้แล้วก็อาจจะเป็นจำนวนเฉพาะที่ต่างกันหรือว่าเหมือนกันซ้ำกันบ้างก็ได้แล้วแต่ว่าเราใช้รูปแบบไหนนะครับแต่ในที่นี้ก็คือเวลาพูด canonical factorization เนี่ยนะครับในที่นี้หมายถึงว่า p 1ถึง p k เนี่ยเป็นจำนวนเฉพาะที่ต่างกันหมดนะครับแล้วก็ a 1ถึง a k ก็เป็นจำนวนเต็มบวกนะครับโอเคพอเขียน n อย่างนี้ปุ๊บแล้วเราก็พยายามจะมาหาค่าผลบวกตรงนี้นะครับว่าซิกมามิวดีเมื่อดีหาร n เนี่ยมันเท่ากับ0จริงไหมตามที่ทฤษฎีบทนี้บอกไหมนะถ้าได้0จริงๆคำนวณได้0จริงก็แสดงว่าโอเคเราพิสูจน์จบละเนาะเพราะว่ากรณีที่ n เป็น1เราเสร็จไปแล้วอย่างง่ายดายเราเลยลังอยู่กรณีนี้อยู่นะครับผมก็บอกว่าเนี่ยเรากำลังพิจารณาซัมมิชันตัวนี้แล้วก็ผมก็บอกว่ามิวดีเท่ากับ0ถ้าดีมันไม่ใช่สแควร์ฟรีอันนี้ก็เป็นนิยามอีกนะจริงๆผมน่าจะชี้ให้เห็นนิยามหน่อยนะเผื่อบางคนมาดูคลิปนี้แล้วลืมไปแล้วว่านิยามอยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวขอย้อนนิดนึงนะครับใครจำได้ก็ไม่ต้องย้อนนะก็รอสัก1นาที2นาทีนะเดี๋ยวผมย้อนให้คนที่ลืมก่อนนะเนี่ยก็คือพวกนิยามต่างๆผมนิยามไปตรงนี้แล้วนะตั้งแต่คลิปแรกนะครับที่ผมใส่ไว้ในนี้นะครับเป็นพวกนิยามของฟังก์ชันเลขคณิตต่างๆที่เราจะพูดถึงบ่อยๆในคอร์สนี้แล้วก็ในชีทบทที่2นี้นะครับอันนี้คือหน้าตาชีทนะแล้วก็นี่เหมือนเดิมนะครับหน้าตาหนังสือถ้าใครอยากได้หนังสือก็ซื้อที่ศูนย์หนังสือจุฬาได้นะครับซื้อออนไลน์ได้แต่คนที่อยู่ใน Google Classroom ไม่จำเป็นต้องซื้อนะเพราะว่ายังไงผมแจกชีทบท1บท2ให้อยู่แล้วนะเพราะเราในคอร์สปอตีก็เรียนแค่บท1บท2แค่นั้นแหละนะครับส่วนคนซื้อหนังสือคือเขาอาจจะเป็นเด็กปโทปเอกหรือว่าอยากสะสมหนังสือแค่นั้นเองนะก็นักเรียนที่อยู่ใน Google Classroom ก็เรียนให้จบ2บท
ก็พอก็ได้นะครับไม่ต้องซื้อนะโอเคอ่ะพอไปดูตรงนิยามตรงนั้นปุ๊บเนี่ยนะครับนักเรียนฝั่งนักเรียนทบทวนเองนะครับว่ามีนิยามของอะไรบ้างพวก Euler function sum of divisor function divisor function Mobius function Liouville function เนี่ยแล้วโอเมก้าเล็กโอเมก้าใหญ่อะไรพวกนี้มันเป็นฟังก์ชันที่เจอบ่อยๆในทฤษฎีจำนวนนะครับตอนนี้เราดูที่ Mobius function กันอยู่นะครับมีคือ Mobius function ซึ่งอันนี้คือเป็นไปตามนิยามนะครับว่าถ้า d มันไม่ใช่ square free เนี่ย μ d เท่ากับ0นะครับก็คือที่บอกว่าเวลามีจำนวนเฉพาะที่ย่นสองรหัส n ลงตัวเนี่ยเราจะตอบว่ามิว n เท่ากับ0ซึ่งก็คือเป็นการพูดอีกแบบก็คือถ้า d มันไม่ใช่ square free เนี่ยมันมีอะไรยกกำลังสองหารมันลงตัวเนี่ยนะครับจำนวนเฉพาะย่นสองหารมันลงตัวเนี่ยเรียกว่าไม่ square free พอไม่ square free คือมิว d จะเป็น0นะครับดังนั้นตรงเนี้ยถ้าเราพิจารณา summation ตามที่เขาบอกเนี่ยนะครับว่าเราจะดูซิกมามิว d เมื่อ d หาร n เนี่ยนะเป็นนี้นะผมยกตัวอย่างตัวเลขน่าจะเข้าใจมากกว่านะครับเดี๋ยวผมขอลบตรงนี้ก่อนเพิ่มหน้าก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าพอจะอธิบายเยอะแล้วอธิบายแคบๆแล้วเดี๋ยวไม่เห็นนะครับอย่างเช่นสมมติอย่างนี้นะครับสมมติผมพูดถึงซิกมามิวดีนะครับเมื่อดีหาร12แล้วกันนะซึ่งก็คือ2กำลัง2คูณ3นะครับตัวที่หาร2กำลัง2คูณ3มีทั้งหมดกี่ตัวเราจำสูตรได้แล้วมันคือ6ตัวเนาะเลขชี้กำลังบวก1คูณกันเนี่ยมี6ตัวอะไรบ้างมันก็จะมี1 2 2กำลัง2แล้วก็3นะครับแล้วก็2คูณ3แล้วก็2กำลัง2คูณ3นะครับอันนี้คือ6ตัวที่ว่าเนาะคราวนี้จะสังเกตว่าถ้าเกิดดังนั้นถ้าโดยนิยามเนี่ยนะครับเราก็จะแทนพวก1 22กำลัง2แล้วก็3นะครับ2คูณ3แล้วก็2กำลัง2คูณ3เป็นต้นนะบวกกันนะเอาพวกตัวหารของตัวเนี้ยนะครับซึ่งคือพวกเนี้ยไปใส่ในตรงนี้แล้วก็เอาค่าของมิวพวกนั้นมาบวกกันนะครับแต่ว่าที่ผมบอกไปว่าถ้าไม่สแควร์ฟรีเนี่ยมีกำลัง2อะไรโผล่มาเนี่ยจะตอบ0ทันทีดังนั้นตรงนี้มัน0นะครับตรงนี้มัน0มันเป็น2กำลัง2และนี่ก็มี2กำลัง2โผล่มาตรงนี้นะครับก็เป็น0ดังนั้นมันก็เลยที่จริงเนี่ยมันก็เลยเหลือแค่มิว1มิว2มิว3มิว2คูณ3ซึ่งที่จริงมันก็คือเหมือนกับเราซัมมิวเนี่ยนะครับเฉพาะตัวหารของ2คูณ3เพราะอะไรทำไมถึงมันเป็นกลายเป็นอย่างนี้ครับอันนี้มันเกิดจากที่ว่าเวลา2กำลัง2โผล่มาเนี่ยยังไงมัน0หมดมันไม่มีผลกับการคำนวณซัมเมชันอยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่า0บวกอะไรมันก็ตัวนั้นแหละนะครับดังนั้นไม่มีผลเลยถ้าเราจะตัดพวกที่มันมียกกำลัง2ออกไปมันก็เลยเหลือเหมือนดื้อๆเนี่ยว่าที่จริงพอรันดีที่เป็นตัวหารของ2กำลัง2คูณ3ปุ๊บเนี่ยแล้วตัดพวกที่ทำให้มิวเป็น0ออกไปเนี่ยมันก็เลยเหลือแค่2คูณ3คือไม่มีเลขยกกำลังตัวนี้นะครับ2คูณ3หรือโดยทั่วไปนะถ้าเป็นตัวเลขอีกตัวนะสมมติผมมีซิกมามิวดีนะครับดีหาร2กำลัง5 3กำลัง6แล้วก็5กำลัง11แล้วก็13แล้วก็23กำลัง5เงี้ยมันไม่ได้ต้องไปไล่หาหมดใช่ไหมเพราะว่าถ้ามันมีกำลัง2โผล่มาเมื่อไหร่เนี่ยเราจะตัดมันทิ้งทันทีดังนั้นเราไม่ได้ไล่ตัวหารหมดเลยนะอย่างเช่น2กำลัง2เนี่ยมาปุ๊บตอบ0แล้วเงี้ยนะครับดังนั้น2จริงๆคือเอามาได้แค่ตัวเดียวนะ2ตัวเดียว3ก็เช่นกันมันมี3กำลัง2 3กำลัง3ไม่ได้นะแล้วก็อันนี้เป็นนี้นะครับก็คือคล้ายๆเอาเลขชี้กำลังออกหมดอ่ะเหลือ1ให้หมดนะครับเราค่อยซ้ำก็ได้เพราะว่าอันอื่นมันจะเป็น0หมดแล้วนะอันนั้นคือแนวคิดนะครับที่ผมจะเอามาใส่ตรงนี้นะผมก็บอกว่าเนี่ยถ้าดีไม่สแควร์ฟรียังไงมัน0อยู่แล้วนะครับดังนั้นเราก็สนใจเฉพาะพวกที่ไม่เป็น0ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อดีอยู่ในรูปนี้นะครับเป็นตัวหารของ n ใช่มั้ยมันก็คืออยู่ในรูปเดียวกันแต่เลขชี้กำลังเป็นไงไม่ได้มากเท่า0จนถึง a 1 ai ต่างๆเนี่ยนะครับแต่ว่ามันต้องไม่เกิน1นะเพราะเกินปุ๊บเนี่ยมันมีกำลัง2โผล่มาเมื่อไหร่เนี่ยมันตอบ0ทันทีผมก็เลยว่าไอ้ตัวที่เป็นตัวหารของ n เนี่ยนะครับตัวหารของ n เนี่ย d ที่จะเป็นตัวหารของ n เนี่ยนะครับเราสนใจเฉพาะ d ที่อยู่ในหน้าตาแบบ n เนี่ยนะแต่เลขชี้กำลังน้อยกว่าเท่ากับ1นะก็คือ bi เป็น0หรือ1ดังนั้นเนี่ยไอ้ผลบวกที่เราสนใจตรงนี้นะครับเราไม่ได้ต้องเขียน n แบบ
เป็น P1 กำลัง A1 P2 กำลัง A2 ถึง PK กำลัง AK แต่เอาเฉพาะส่วนที่มันเป็น P1 คูณถึง PK ยกกำลัง1เท่านั้นก็เลยเป็นแบบตรงนี้นะครับ P1 คูณถึง PK แล้วก็ไม่ต้องเอาเลขชี้กำลังมานะครับแล้วตัวนี้นี่เราง่ายละก็คือมันก็ดูว่าไอ้ตัวหารของตัวนี้นะครับมันมีอะไรบ้างมันก็จะมี1ใช่ไหมต่อมาก็คือเลือกมาตัวเดียวคือ P1 จนถึง PK เลือกมาตัวเดียวก็เป็นμ PI I ทั้ง1ถึง K ใช่ไหมแล้วก็ตัวหารของ P1 คูณถึง PK เนี่ยแบบที่มีจำนวนเฉพาะ2ตัวก็คือพวก PI PJ ใช่ไหมเลือกมาจาก K ตัวเนี่ยนะครับเลือกมา2ตัวก็เรียกว่า PI PJ โดยที่ I น้อยกว่า J แล้วก็อยู่ตั้งแต่1ถึง K อย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้คือการเลือกมา2ตัวตัวตรงกลางตรงนี้ถ้าเกิดใครยังไม่มองไม่ออกเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรอาจจะเป็น μi 1ไอ้ pi 1แล้วก็ pi 2 pi 3เนี่ยนะครับโดยที่ i 1น้อยกว่า i 2น้อยกว่า i 3ตั้งแต่1ถึง k นะครับก็คือหมายถึงว่าจาก k ตัวเนี้ยเลือกมา3ตัวนะเลือกมา3ตัวมาใส่เนี่ยแล้วก็หาซัมเมชั่นเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับถัดไปก็คือจาก k ตัวเลือก4ตัวจาก k ตัวเลือก5ตัวจนอันสุดท้ายเป็นไงจาก k ตัวเนี้ยเลือกไปทั้ง k ตัวก็คือตามนี้นะครับผมขอลบก่อนนะครับโอเคพออันนี้คือกระจายออกมาเลยนะว่าเท่ากับเท่าไหร่ต่อมาตามนิยามมิว1ตอบ1แล้วก็มิวของตัวอื่นนี่ไงเป็นนิยามบอกว่าไงนะถ้าใส่1เข้าไปตอบ1ถ้าใส่ n เข้าไปลองแยกตัวประกอบดูก่อนว่ามีกำลัง2โผล่มั้ยถ้ามีกำลัง2โผล่มานะจำนวนเฉพาะยกกำลัง2หาร n ลงตัวเนี่ยมิว n เท่ากับ0ทันทีอย่างเงี้ยนะต่อไปถ้าเกิดไม่มีกำลัง2โผล่มาก็แค่นั่งนับดูว่ามีจำนวนเฉพาะคูณกันอยู่กี่ตัวแล้วคำตอบก็คือลบ1ยกกำลัง k เมื่อ k คือจำนวนของจำนวนเฉพาะตัวนั้นนะครับดังนั้นอย่างเช่นอันนี้นะครับมีจำนวนเฉพาะตัวเดียวก็คือลบ1กำลัง1มีกี่ตัวล่ะ i ตั้งแต่1 k คือจาก k ตัวเลือกมา1ตัวนั่นเองนะก็คือ k เลือก1ต่อไปอันนี้นะครับ pi pj ดังนั้นมีจำนวนเฉพาะ2ตัวตอบลบ1กำลัง2นะครับแล้วก็จาก k ตัวเลือกมา2ตัวเนาะมีกี่ตัวที่เป็นแบบนี้ก็คือมี k เลือก2นะครับแน่นอนไอ้ตรงนี้ที่ผมลบไปเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรลบ1กำลัง3เพราะจาก k ตัวเลือกมา3ตัวมันก็จะแบบค่าออกมาคือลบ1กำลัง3ซึ่งมีทั้งหมด k เลือก3ตัวนะนะไอ้ตัวตรงเนี้ยนะครับตัวถัดไปคือลบ1กำลัง3 k เลือก3ตัวถัดไปก็เป็นลบ1กำลัง4 k เลือก4ไปเรื่อยๆจนถึงอันสุดท้ายก็จะเป็นลบ1กำลัง k เลือก k นะครับ k เลือก k คือ1ผมเลยไม่ได้เขียนนะจริงๆจริงๆผมน่าจะเขียนไว้แต่แรกนะมันจะได้เหมือนนักเรียนจะได้เห็นว่ามันเหมือนกับที่อื่นนะเขียนไปก็ได้นะครับสรุปว่ามันคืออะไรนะ1บวกลบ1กำลัง1 k เลือก1บวกลบ1กำลัง2 k เลือก2บวกไปเรื่อยๆจนถึงลบ1กำลัง k เลือก k นะครับซึ่งผลบวกเนี้ยเราน่าจะคุ้นเคยในcombinatorics บ้างเล็กน้อยนะแต่อันนี้ผมทบทวนให้บรรทัดนี้นะครับว่าตอนที่เราศึกษา binomial theorem เนี่ย1บวก x กำลัง k เนี่ยมันจะเท่ากับ1บวก k เลือก1 x กำลัง1บวก k เลือก2 x กำลัง2บวกไปเรื่อยถึง k เลือก k x กำลัง k อันนี้คือสูตรใน binomial theorem นะครับที่เราน่าจะเคยเห็นใน combinatorics นะครับหรือว่าถ้าเกิดไม่เห็นรูปนี้ก็อาจจะเห็นรูปแบบเต็มๆนะครับก็คือ x บวก y ยกกำลังยกกำลัง k ไปแล้ว k ก็ k นะ k นะx บวก y ย่าง k เนี่ยก็คือ summation ของ k เลือก j นะครับแล้วก็ x กำลัง k ลบ j y กำลัง j อย่างนี้นะ j ตั้งแต่0ถึง k เนี่ยอันนี้คือ binomial theorem นะครับแล้วแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเราแทน y เป็น1ก็มันก็จะปรับมาเป็นสูตรนี้ได้นะครับนอกเรื่องไปละเอาเป็นว่าหวังว่านักเรียนคงจำ binomial theorem ได้นะจำรูปแบบไหนก็ได้นะครับแบบนี้ก็ได้หรือว่าแบบนี้ก็ได้นะแต่พอจำสมมติผมจะใช้แบบเนี้ยแบบมันจะได้ตรงกับตรงนี้พอดีนะก็คือถ้าผมแทน x เป็นลบ1นะฝั่งนี้เป็นไง1บวกกับลบ1ก็เป็น0 0กำลัง k ก็เป็น0นะฝั่งนี้ก็จะแปลกลายเป็น0ทันทีแต่เวลาแทน x เท่ากับลบ1ก็ใส่เข้าไปทั้ง2ฝั่งใช่ไหมมันก็จะเป็น1ลบ1 k เลือก1แล้วก็ลบ1กำลัง2 k เลือก2ไอ้ตรงกลางตรงนี้มันก็จะมีตาม binomial เนี่ยมันคือ k เลือก3 x กำลัง3งั้นเวลาใส่ลบ1เข้าไปก็คือลบ1กำลัง3 k เลือก3แบบที่ผมเขียนไว้ตรงนี้ว่ามันจะโผล่เป็น summation ตรงนี้นะครับจนไปอันสุดท้ายนะครับ
แทน x เป็นลบ1คือลบ1กำลัง k k เลือก k คือตรงกับนี้นะครับก็เลยเรียกว่าอ๋อถ้าเราดึกถึง binomial theorem นะครับแล้วก็แทน x เท่ากับลบ1ในนี้เนี่ยมันจะเรียกว่า summation ตรงนี้เท่ากับ0นะครับนะพอเท่ากับ0ก็เลยจบการพิสูจน์ใช่มั้ยเพราะว่าที่ผมบอกไปนะว่าตอนแรกเราแทน n เป็น1เราคำนวณอย่างง่ายดายตอบ1ไปแล้วแล้วเราก็เลยให้ n เป็นตัวที่มากกว่า1เป็นตัวใดๆนะครับแล้วเราก็แยกตัวประกอบแล้วเราก็พิจารณา summation ตัวนี้ปรากฏว่าเท่ากับตัวนี้แล้วตัวนี้มาถึงบรรทัดนี้แล้วก็ใช้ binomial theorem บอกได้ว่าบรรทัดนี้ที่จริงเท่ากับ0ซึ่งก็คือสรุปว่าตัวเนี้ยนะครับซิกมามิวดีเมื่อดีหาร n เท่ากับ0ก็คือจะเข้ากับตรงนี้นั่นเองนะว่ามันเท่ากับ0จริงๆก็เลยจบทั้ง2เคสดังนั้นก็คือจบการพิสูจน์ที่สิบบท 2.17 นะครับแต่คราวนี้มันมีอีกวิธีนึงนะครับที่เราใช้ความเป็น multiplicative function ได้โดยที่เราอาจจะไม่ต้องนึกถึงพวกเนี่ยนะครับ binomial theorem ก็ได้นะอีกวิธีนึงก็คืออย่างนี้นะครับอ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับก่อนจะไปอีกวิธีตรงนี้นะคือผมบอกก่อนว่าสรุปว่าเราพิสูจน์ได้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ตรงคำว่า alternative proof เนี่ยการพิสูจน์วิธีหนึ่งเนี่ยก็คือหมายถึงว่าเราจะพิสูจน์อันเดิมนี่แหละนะแต่ว่าเราอาจจะใช้วิธีใหม่อะไรนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าการเขียนแบบนี้กับแบบนี้เนี่ยผมบอกไปแล้วเนาะว่ามัน equivalent กันนะครับเพราะว่าอันนี้มันก็คือนิยามของ identity เนี่ยก็คือนิยามของ e นะใส่ n เข้าไปเนี่ยตอบแบบนี้เลยแล้วก็ที่บอกตั้งแต่ต้นว่าdivisor sum เงี้ยจริงๆมองเป็น mu star ได้ f star 1ได้นะครับงั้นตรงนี้ก็มองเป็น mu star 1ได้เหมือนกันดังนั้นถ้าเรามองเป็นแบบสั้นๆอย่างนี้เนี่ยนะครับเราก็อาจจะนึกถึงวิธีพิสูจน์แบบได้นะครับก็คือการบอกว่าจากการที่ mu ก็ multiplicative นะครับอันนี้พิสูจน์ไปแล้วนะครับในคลิปก่อนหน้านี้นะครับ1ก็เห็นได้ชัดว่าเป็น multiplicative functionดังนั้นเราโดยทฤษฎีที่เราเพิ่งเรียนในคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาเรามีฟังก์ชันแยกคูณ2อันเนี่ยเอามาสตาร์กันก็ยังเป็นฟังก์ชันแยกคูณสรุปว่าฝั่งเนี้ยพิสูจน์ได้แล้วว่าเป็นฟังก์ชันแยกคูณส่วน identity เรารู้ตั้งนานแล้วว่าเป็นฟังก์ชันแยกคูณเหมือนกันพิสูจน์โดยง่ายดายนะทั้ง2อันแสดงว่าทั้งสองฝั่งเนี่ยนะครับเป็นฟังก์ชันแยกคูณแล้วก็ที่ผมบอกไปอันนี้ขอทบทวนจากอันเก่านิดนึงเนาะเพราะว่ามันสำคัญนะมันอยู่ตรงไหนนะอันแรกที่ใช้ก็คือตรงนี้เนาะเวลา f กับ g เป็นฟังก์ชันแยกคูณเนี่ยเอาสตาร์กันก็เป็นฟังก์ชันแยกคูณนะครับแล้วมันก็มีที่สิบบทอันนี้อีกอันนึงนะครับขอชี้ให้ดูก่อนขออนุญาตเลื่อนเยอะหน่อยนะครับเพราะผมไม่รู้ผมต้องเลื่อนดูไปเรื่อยๆมันไกลอยู่ตรงยังไม่เจอไม่ใช่นะครับมิวเนี่ยนะครับมิวเป็นฟังก์ชันที่แยกคูณก็คือเราพิสูจน์ในนี้ไปแล้วนะครับมาถึงตรงนี้นี่คอลารี่เนี่ยตรงนี้ที่ผมบอกตอนที่สอนคอลารี่ตรงนี้นะครับว่ามันเป็นคอลารี่สำคัญเหมือนกันแล้วก็เป็นเครื่องมือที่ทำให้เราพิสูจน์อะไรบางอย่างได้สะดวกนะครับก็คือถ้าเรารู้มาก่อนว่า f กับ g เนี่ยนะครับเป็นฟังก์ชันแยกคูณแล้วเราต้องการแสดงว่า f กับ g ที่จริงเป็นฟังก์ชันเดียวกันเนี่ยเราไม่ต้องแสดงตามนิยามว่า fn เท่ากับ gn for all n ก็ได้นะครับเราแค่แสดงว่ามันเท่ากันเวลาใส่พวกจำนวนเฉพาะยกกำลังเข้าไปเนี่ยก็พอละถ้าเท่ากันบนจำนวนเฉพาะยกกำลังจะได้ว่าเท่ากันทุก n อันนั้นคือสิ่งที่เราจะใช้ในการพิสูจน์อีกแบบนึงนะครับขอเลื่อนกลับที่เดิมก่อนนะครับตาลายนิดนึงนะครับขอโทษด้วยมองทางอื่นก่อนละกันนะโอเคกลับมาที่เดิมแล้วครับนะเรากำลังอยู่ตรงนี้นะครับ alternative proof ก็คือตอนเนี้ยผมรู้แล้วว่าอันนี้มันเป็นฟังก์ชันแยกคูณอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันแยกคูณดังนั้นการที่เราจะบอกว่า2ฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันเดียวกันเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องแสดงว่ามันเท่ากันที่ทุก n ไม่ต้องแสดงนี้ก็ได้นะครับแสดงแค่ว่าเอาเฉพาะเวลามันเป็นจำนวนเฉพาะยกกำลังก็พอแล้วที่มันง่ายกว่าเดิมเพราะว่าอย่างแรกคือไม่ได้ต้องตรวจทุกจำนวนนับตรวจเฉพาะเวลาเป็นจำนวนเฉพาะยกกำลังแล้วก็ไอ้พวกจำนวนเฉพาะยกกำลังเนี่ยตัวหารมันค่อนข้างมีจำกัดแล้วก็เป็นแพทเทิร์นง่ายๆธรรมดาเนี่ยนะครับ
ดังนั้นผมก็เลยเนี่ยนะว่ามาหาค่าของฟังก์ชัน2อันเนี้ยนะครับเฉพาะเวลาเป็นจำนวนเฉพาะยกกำลังแล้วมันเท่ากันไหมก็พอผมก็เลยนั่งทำเลยตั้งแต่ตรงนี้นะครับเนี่ยว่าโอเคเป็นฟังก์ชันแยกคูณอีกฝั่งฟังก์ชันแยกคูณเนี่ยแล้วผมก็ใส่จำนวนเฉพาะยกกำลังไปเลยนะมิวสตาร์1ที่ p กำลัง a ตอบเท่าไหร่นะมันก็จะออกมาเป็นมิวสตาร์1ก็คือเนี่ยนะครับเขียนก่อนนะซิกมามิว d ใช่ไหม1 n ส่วน d เมื่อ d หาร p กำลัง a แล้ว1ฟังก์ชัน1นี่คือใส่อะไรเข้าไปก็ตอบ1นะดังนั้น1คูณอะไรก็ได้ตัวเดิมเนี่ยก็เลยตรงนี้ก็เลยไม่มีผลสรุปว่าตัวนี้นะครับมันคือซิกมามิว d เมื่อ d หาร p ยกกำลัง aแล้วตัวหารที่เป็นจำนวนเต็มบวกของ p กำลัง a เนี่ยมันไล่ง่ายมันก็คือพวก1 p p กำลัง2เนี่ยผมก็เลยไล่ให้ดูเลยเป็นมิว1มิว p มิว p กำลัง2บวกไปเรื่อยจนถึงมิว p ยกกำลัง a แล้วเป็นไงตรงเนี้ยตั้งแต่กำลัง2ไปต้นไปเนี่ยที่เรารู้ใช่มั้ยว่าถ้ามีกำลัง2โผล่มาเมื่อไหร่เนี่ยนะตอบ0ทันทีนะงั้นพวกกำลัง3ก็มีกำลัง2หารมาลงตัวอยู่แล้วใช่มั้ยงั้นตรงนี้0หมดแล้วตรงนี้มีตัวเดียวก็คือลบ1กำลัง1ซึ่งก็คือลบ1ตัวนี้ตอบ1ใช่ไหมสรุปว่ามันมี1มีลบ1แล้วก็0หมดนั้นพอรวมกันปุ๊บก็เป็น0ส่วน e นี่เป็นไงนะใส่1ตอบ1ใส่นอกใส่อะไรอย่างอื่นตอบ0หมดดังนั้นใส่จำนวนเฉพาะยกกำลังเข้าไปก็ตอบ0สรุปว่ามิวสตาร์1ใส่จำนวนเฉพาะยกกำลังเข้าไปก็จะเหมือนกับe ใส่ยกกำลังจำนวนใส่จำนวนเฉพาะยกกำลังเข้าไปแล้วเราก็ใช้ที่สมมุติที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับว่าเราสามารถสรุปได้ทันทีว่าที่จริงเป็นฟังก์ชันเดียวกันก็คือเท่ากันที่ทุก n ด้วยนะครับเท่ากันที่ทุก n ก็คือตัวนี้พอพิสูจน์ตัวนี้ได้ก็คืออันเดียวกับตัวนี้นั่นเองนะก็เลยจบการพิสูจน์นะครับโอเคใครจะจดก็จดเลยนะเดี๋ยวผมจะลบแล้วนะครับไม่งั้นมันเลอะเทอะเกินไปพูดรัวๆแล้วก็เหนื่อยเหมือนกันนะดังนั้นเอาเป็นว่าคลิปนี้เราจบแค่ที่สมบท 2.17 กันแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวในคลิปถัดไปก็จะเป็น 2.18 ก็คือ Mobius Inversion Formula นะครับแล้วก็พอคลิปที่3ค่อยเอาให้จบเซสชันนี้นะครับดังนั้นคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ